ขอให้พวกเราทุกท่านนะคะได้พบกับวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถนะคะดร.อนุชิตงามขจรวิวัฒน์ค่ะบรรยายเรื่องการสร้างผู้ประกอบการใหม่ค่ะครับก็ต้องกล่าวคำสวัสดีและท่านอาจารย์วิไลการอาชีพจังหวัดปัตตานีและก็จะเรียกว่ารุ่นลูกหลานผมก็ได้เพราะผมจะเข้าอายุ65นะครับพวกท่านเป็นวัยรุ่นพวกผมเป็นวัยสรุ่นแต่ไม่ติดเตียงถ้าติดเตียงเรียกว่าสวใช่ไหมครับพอดีตกไปตำแหน่งหนึ่งผมมาเป็นผู้เชี่ยวชาญของวุฒิสมาชิกครับตอนนี้อยู่ในสภาอยู่ก็ดูเรื่องการศึกษาบางส่วนก็อยากจะทำให้ลูกหลานนะครับเรื่องที่สำคัญที่สุดคือเวลานี้โลกมันจะเข้าสู่ยุคศตวรรษที่21โลกธุรกิจเป็นโลกที่เราต้องใช้คอมพิวเตอร์มีข่าวสารสนเทศเรียกว่า information technology นะครับธุรกิจทุกตัวมันก็มีอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าคำว่าอิเล็กทรอนิกส์นี้ก็คือตัว E ที่เราใช้อยู่นะครับมันใช้ได้หลายตัวตัวแรกที่ผมให้หนังสือนั้นก็เป็นเรื่องของ e-learning การเรียนออกแบบดีไซน์ก็การใช้คอมพิวเตอร์การรู้จักพื้นฐานธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์อิมิสเนตเป็นตัวที่เรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์เราขอเรียกภาษาอิเล็กทรอนิกส์ธุรกิจส่วนอีคอมเมิร์ซนั้นเป็นพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนย่อยของอันนี้อันนั้นคือทำเองขายก็ได้อยู่ที่บ้านไม่ต้องเสียภาษีแต่เดี๋ยวนี้เขากำลังจะตามเก็บภาษีแล้วพวกนี้นะครับเราเห็นอาลีบาบาพวกนี้ทำมาก่อนนะครับหลายคนแล้วหรือทำทีวีไดเรกนะครับแฮปปี้ต่างๆมานะครับลาซาด้าอย่างนี้ใช่ไหมพวกเราไปซื้อของไม่แพ้ห้างนะครับหัวใจสำคัญที่สุดมันไม่หนีเรื่องการขายธุรกิจแล้วทั้งขายตรงและขายอ้อมมันจะต้องมีรูปของบัญชีเรียกว่า accounting นะครับนะเราจะต้องเกี่ยวกับบัญชีมีรายรับรายจ่ายที่ทำให้ถูกต้องถูกไหมฮะคุณเคยเห็นบัญชีประเภทที่มีรายจ่ายไม่มีรายรับมีไหมครับเคยเจอไหมนั่นคือการตกแต่งบัญชีมีครับผมเห็นมาแล้วแต่ผมไม่บอกว่าที่ไหนในปัตตานีเรามาพูดถึง e-business นะครับมันมีส่วนที่สองคันมากที่สุดคือการใช้ออนไลน์ไม่ทั้งเครื่องขายของแต่ในออนไลน์ก็ต้องระวังปัจจุบันนี้มีทั้งเฟซนิวและเรียวนิวเรียวนิวก็คือความจริงข่าวที่เป็นจริงกับเฟซนิวฉะนั้นเราต้องเช็คฉะนั้นพอคอมพิวเตอร์มันเริ่มคุมเข้ามานะครับบิสเนสนี้คือธุรกิจที่เกี่ยวกับการขายหรือเกี่ยวกับคุมใช้ในธนาคารพวกแบงกิ้งพวกไฟแนนซ์พวกธุรกิจต่างๆต้องใช้อยู่เป็นจอสี่เหลี่ยมแบบนี้เป็นอีบุ๊กหรือจะเป็นคอมพิวเตอร์ตัวใหญ่ใช่ไหมครับฉะนั้นพวกนี้เราจะหาซื้อของหรือต่างๆได้เห็นไหมฮะคุณค่าที่เราเรียนบัญชีเราก็ไปดูรูปแบบบัญชีได้เราไปดูทุกเรื่องได้นะครับมันมีอยู่4ส่วนส่วนที่1ที่ผมจะพูดคือทำให้ทั้งหมดที่น่าสนเทศหรือน่าอัศจรรย์นะหรือที่เรียกว่า Amazing คืออินเทอร์เน็ตอย่างเช่นปรากฏไม่นานมานี้บทแนะนำเริ่มต้นด้วยส่วนที่เกี่ยวกับประวัติโดยขอยกย่อขออินเทอร์เน็ตและส่วนที่ประสานกราฟิกที่เป็นผิวหน้าที่นะเป็นผิวหน้าที่อยู่ระหว่าง2ส่วนก็เรียกว่าอินเทอร์เฟซหรือเว็บไซต์เว็บนะเวอร์นะเป็นอยู่ในโลกที่เราหาและการประดิษฐ์ที่เรียกอินโนเวชั่นในยุค1990ที่คอมพิวเตอร์เริ่มมีส่วนที่2ที่เราใช้ว่า the second section เป็นพิจารณาข้อดีของการดำเนินธุรกิจออนไลน์รวมถึงการเริ่มต้นทุนที่ตั้งทุนที่ต่ำนะครับที่พิจารณาว่าจึงข้อดีของการดำเนินธุรกิจออนไลน์รวมถึงต้นทุนนะครับเริ่มต้นต่ำสู่การตลาดแบบใหม่บนเว็บไซต์นะครับและการและกระแสลูกค้าใหม่นะครับที่เติบโตและทำให้สะดวกในการทำธุรกิจตรงนี้สำคัญมากระดับ SME จริงๆ SME มาจาก
SMI S คือ small M คือ medium มาจาก SML ไม่ใช่ FMI แล้วก็ไป SL MI นั่นก็คือ industry L ก็คือ large ตอนหลังเขาบอกว่าให้มันเหมาะก่อนคือจะหาคำที่คงก็เป็นตัว E ก็คือคำว่า imperial แปลว่าผู้ประกอบการอันที่3ส่วนที่พิจารณาว่าประเภทของผลิตภัณฑ์ใดบ้างที่สามารถขายออนไลน์ได้นะครับเกือบทุกอย่างรวมถึงอุปโภคบริโภคข้อมูลแม้แต่บริการหลักมืออาชีพหมายความว่ามันขายทุกอย่างตั้งแต่ไม้จิ้มฟันจนยันเครื่องบินขายตั้งแต่ของที่อยู่ทุกอย่างที่เราต้องใช้ร้านต่างอำเภอเดี๋ยวนี้ใช้คอมพิวเตอร์แล้วไลน์เข้ามาอย่างบริษัทผมร้านค้าผมไลน์เข้ามาไปซื้อที่เซเว่นจ่ายเงินค่าคอนกรีตที่นั่นมีใบสั่งมาเราไปส่งไม่ต้องเข้ามาในเมืองแล้วเสียค่ารถและค่าราต่างๆเสียเวลาด้วยบางทีให้รถไปส่งเพราะว่าจ่ายเรียบร้อยแล้วไม่ต้องเดินทางมาเอาเวลาไปทำอะไรอื่นนี่คือจำหน่ายแบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์นะครับวิชาชีพมีสินค้าลอยออกไปก็ได้จากสถาบันเรามีอะไรดีที่ต้องไปโชว์ให้เพื่อนบ้างใช่ไหมฮะนั่นคือส่วนหนึ่งส่วนที่4จะต้องทบทวนโมเดลธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กันมากที่สุดแบบได้แก่หน้าร้านออนไลน์นะครับการประมูลออนไลน์และธุรกิจโฆษณาใช่ไหมฮะมันโฆษณากันเยอะแยะเดี๋ยวนี้หน้าร้านธุรกิจมีทั้งนั้นแม้ทั้งการจะจัดการกุศลต่างๆเดี๋ยวนี้ใช้ธุรกิจออนไลน์ไหมฮะใช่ไหมฮะหนูจะจัดวิ่งโรงเรียนใช่ไหมแล้วก็ส่งเครือข่ายอาชีวะทั้งหมดใช่ไหมมาช่วยเราวิ่งไงใครได้สตังค์ถ้าเอาไปประโกนติดรถกรุณามาแบบเก่ามันล้าแล้วส่งไปโรงเรียนแล้วก็ส่งเว็บไปทำเว็บไซต์เรามีรูปแบบเราออกแบบกราฟิกรูปต่างๆสวยๆไปของเราต้องการใช่ไหมนั่นแหละนั่นก็คือสิ่งที่สี่ประการที่ผมบอกพวกท่านทั้งหลายว่าโลกใบสี่เหลี่ยมใบนี้ที่จะสู่ยุคศตวรรษที่11มีการแข่งขันสูงการแข่งขันที่ได้เปรียบมันมีบทหนึ่งที่เรียกว่า competency advantage มันต้องมีพวกอย่างนี้เข้าไปมีองค์ประกอบถูกไหมไปสู้หน้าตรงอย่างเดียวเฉพาะทางแพ้แน่เวลาสมัครงานเขียนไปเลยผมมีความสามารถเฉพาะบัญชีแล้วยังมีการที่จะทำงานให้ท่านบางอย่างอย่าเลือกงานเด็ดขาดผมบอกให้ตกงานล้านเปอร์เซ็นต์คุณทราบไหมครับว่าคนตกงานระดับจบปริญญาตรีตอนนี้เท่าไหร่350,000ที่กำลังจะจบใหม่อีก500,000ฉะนั้นโอกาสของอาชีวะมาแล้วทำไมผมกล้าพูดมันมีหลักประกันให้อยู่ตรงหนึ่งอัตราเงินเดือนการจ้างต่างกับผู้ปริญญาตรีตรงนี้ถ้าเราเพิ่มทักษะใหม่เข้าไปได้มีการอบรมใหม่ๆเข้าไปเป็นกระบวนการใหม่ๆในการทำงานที่ท่านฟังผมนี่เอาไปใช้เพิ่มเติมเราไปเพิ่มเข้าไปเวลาไปสมัครเราเขียนพวกที่ว่าเรามีความสามารถกี่อย่างเพิ่มเข้าไปเขียนให้เป็นรูปแบบอย่างนี้เมื่อกี้ยังคุยกับอาจารย์ว่าถ้าสามารถเขียนเรซูเม่ได้นี่โอ้โหสุดยอดเลยแต่ว่ามันยากเว้ยผมเองก็ยังยอมรับนั่นคือโอกาสที่จะมีงานดีขึ้นประวัติการทำงานของเราเราต้องใส่ให้ครบว่าแล้วเราเก่งยังไงนี่คือส่วนหนึ่งนะครับผมถึงอยากจะบอกว่าถึงจะเป็นปวช.ปวส.ไม่สำคัญเป็นแมวสีอะไรก็ต้องจับหนูให้ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นแมวสีสว่างไอ้เราต้องสู้ได้ไปจากวิทยาการอาชีพเราก็มีความเป็นหนึ่งของในสถาบันไม่แพ้ใครให้ยึดหลักนี้ไว้ว่ารับจากอาจารย์ไปแล้วดาบเราก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันนี่คือกระบวนการสื่อสารเห็นยังมันมีข่าวสารเป็นผู้ส่งเข้ามาและถอดรหัสนะครับตัวนี้คือสัญญารับกวนมันเกี่ยวหมดทุกตัวผมอุตส่าห์แปลจากรูปแบบภาษาอังกฤษเดี๋ยวจะให้ดูภาษาอังกฤษจบไปเลยอย่ารอไอ้นี่คือหลักของเรามันเป็นคู่ชีวิตเป็นมือดาบของเราที่ไปใช้เราอยู่ในวงจรนี้ผู้ส่งสารเซนเดอร์
ข่าวสารรับเข้ามาเราทำบัญชีเราต้องรู้ข่าวสารให้เร็วเพื่อทันตลาดเวลาเราไปสมัครงานเรามีดีเด่นอะไรเราใส่ตรงนั้นเข้าไปนั่นคือข่าวสารส่งให้ผู้เจ้าของงานรหัสอาจารย์สอนรหัสอะไรการใช้รหัสแทนตัวแทนเป็นค่าใช่ไหมฮะที่เรียกว่า encoding นะฮะไอ้นี่เดี๋ยวแล้วก็กลางก็หมายถึงว่าระหว่างที่รับมาเป็นกลางแต่ต้องระวังไว้ว่ามันจะมีหลังจากนั้นมันมีข้อเสนอแนะในเฟซหรือว่าในต่างๆนี้ระบบเฟซนะครับแต่ต้องแยกไปแต่เราทำเฟซเราก็ต้องระวังพวกนี้ไว้ด้วยนะครับนะครับหลังจบทันไหมตัวสีแดงก็คือตัวข่าวสารเรื่องไม่เสร็จตัวสีฟ้าคือตัวผู้ส่งตัวต่อมาข้างซ้ายมือคือการถอดรหัสโดยผู้ใส่ผู้ส่งของนะครับไอ้ตรงกลางคือสัญญาณรบกวนที่มันเกี่ยวกับพวกเรื่องนี้มันทำให้การทำงานติดขัดทำให้ธุรกิจเราไม่ค่อยเดินเราใช้คำว่าน้อยซีนะครับและตรงไอ้ตรงบนคำว่ามีเดียมเป็นระหว่างกลางระหว่างช่วงที่ส่งเดี๋ยวมันจะมีต่อนะไอ้นี่คือเวลาไปสมัครงานต้องเวลาเราจะเขียนแล้วเราทำงานเราก็ต้องส่งแบบนี้เหมือนรายงานตัวเองนะครับและการเสนอการทำข่าวสารที่รับรู้มาบางครั้งเราบอกเรามีแค่นี้แต่ว่าเราทำเรื่องข่าวสารได้ดีอาจจะเป็นอินโฟเมชันเทคโนโลยีทำให้ผู้จ้างมองเราเอ๊ะใช้หนึ่งได้สองนะครับที่ออกมานี่แหละคือของมันเห็นยังมันวิ่งเป็นวงจรเห็นไหมวิ่งจากซ้ายลงล่างขึ้นบนในวงสี่เหลี่ยมเห็นไหมฮะแล้วมันก็มีเข็มเห็นไหมเป็นลูกศรไปเห็นยังเมื่อกี้ผมเป็นภาษาไทยอุตส่าห์ลูกหลานผมกลัวจะภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่ผมว่าไม่ไรเราเอาไทยปนอังกฤษแล้วกันอังกฤษปนไทยสปีกแอนพูดแล้วกันมาดูประวัติความเป็นมาของอินเทอร์เน็ตและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เขาบอกว่าตัวชี้แหล่งในโลกอินเทอร์เน็ตหรือโปรแกรมขึ้นแหล่งทรัพยากรสากลในข้อหนึ่งเราใช้คำว่ายูนิฟอร์มนะครับรีสอร์ทนะครับรัฐล็อกเตอร์ยูนิเซลหรือคือที่เรียกว่าเป็นตัว URL นะครับตัวนี้เราเรียกว่าตัวย่อว่ามัน URL คือตัวที่บุระบุว่าแหล่งทรัพยากรสากลนะครับส่วน URI นั้นเป็นประเภทหนึ่งที่ชี้สำหรับระบุที่อยู่ของทรัพยากรที่ต้องการนะครับมีกลไกบางอย่างสำหรับดึงข้อมูลทรัพยากรนั้นให้ในการใช้เอกสารทางเทคนิคและการอภิปรายทั่วไปนี่ก็ไม่กี่วันจะอภิปรายสภาอีกแล้วมักจะใช้ URL แทนความหมดความแทนความหมายที่คล้ายกับ URI นี่คือข้อหนึ่งข้อสองซึ่งไม่ใช่ความหมายที่ถูกต้องและอาจทำให้เกิดความสับสนในภาษาพูดทั่วไปนะครับ URL อาจหมายถึงที่อยู่บนเว็บไซต์นะหรืออยู่บนอินเทอร์เน็ตก็ได้ซึ่งปกติแล้วเรามักพิมพ์อยู่ URL ในแถบที่อยู่ของเว็บเบราว์เซอร์ที่เรียกข้อมูลจากเว็บไซต์ตัวชี้แหล่งในอินเทอร์เน็ตสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2533ซึ่งเป็นยุคของอินเทอร์เน็ตเริ่มใช้ในคศ1990นะครับโดยทิมเบอร์นีสลีนะเป็นคนที่เดิมโดยใช้เป็นส่วนหนึ่งของตัวระบุเหล่าทรัพยากรนะครับ